ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามลองดูความคืบหน้านะฮะรัฐมนตรีคลังสั่งกรมธนารักษ์ทบทวนการประเมินราคาที่ดินรอบใหม่ให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดครับและหาทางเพิ่มมูลค่าที่ราชพัสดุดึงเอกชนมาร่วมลงทุนในเชิงพาณิชย์ครับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าได้สั่งการให้กรมธนารักษ์พัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคมเพิ่มบทบาทให้บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์พัฒนาโครงการบนที่ราชพัสดุโดยดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบสัญญาเช่าเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐนายอาคมบอกว่าในช่วงที่ประเทศไทยยังไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ขอให้กรมธนารักษ์เร่งพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในภาคใต้พัฒนาท่าเรือทั้งบนเกาะและบนฝั่งซึ่งเป็นที่ราชพัสดุโดยใช้ช่วงเวลา 1-2 ปีนี้ฟื้นฟูจนกว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับนอกจากนี้ขอให้กรมธนารักษ์ทบทวนการประเมินราคาที่ดินรอบใหม่โดยนำปัจจัยการลงทุนภาครัฐมาประกอบการประเมินด้วยเพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นมากบางพื้นที่มีความเจริญมีศูนย์การค้ามีรถไฟฟ้ามีมอเตอร์เวย์ดังนั้นการประเมินราคาของกรมธนารักษ์จึงต้องใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อขายจริงซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับรัฐมากขึ้นครับการประเมินราคาที่ดินมันมีหลายปัจจัยมีทั้งในเรื่องของความเจริญของธุรกิจอย่างเช่นศูนย์การค้าต่างๆอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบนเส้นทางที่มีการพัฒนาที่คมนาคมเขามีการพัฒนาในเรื่องของรถไฟฟ้าหรือมีระบบมอเตอร์เวย์ต่างๆที่มันก็มีราคาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ประเมินให้มันใกล้เคียงกับในเรื่องของราคาตลาดที่มีการซื้อขายจริงนะครับก็อันนี้ก็คงต้องไปสำรวจราคาที่มีการซื้อขายกันกับในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเติบโตจากในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานตรงนั้นนะครับขณะที่ท่านอธิบดีกรมธนารักษ์นายยุทธนาหยิมการุณบอกว่าราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศรอบใหม่จะประกาศใช้ในปี2565ครับเบื้องต้นคาดว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่โดยรอบราคาประเมินที่ดินจะปรับเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า10%ส่วนพื้นที่ที่อยู่ใกล้โครงการพื้นฐานอื่นๆและพื้นที่ย่านธุรกิจอย่างเช่นสีลมก็คาดว่าจะปรับขึ้นเช่นกันแต่คงไม่มากเพราะปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วครับในประเด็นเศรษฐกิจนี่นะคะปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยนะคะ อยู่ที่ 1,341.24 จุดปรับเพิ่มขึ้น 55.36 จุดนะคะปัจจัยบวกวัคซีนล้วนๆเลยนะคะน่าจะเป็นอันนี้เนี่ยที่เป็นหลักแล้วก็คงจะมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะ